บ้านเลิฟลี่ซากุระนะคะกำลังอยู่กับคลิป Q&A กับพี่แตงกวาค่ะซึ่งคลิป Q&A รอบนี้เป็นรอบที่2แล้วนะคะก่อนหน้านั้นเคยทำมา1ครั้งในช่วงที่ครบ 1,000 ซับค่ะและขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะไม่คิดว่าจะมีการตอบรับในการตั้งคำถามกันเข้ามามากมายแบบนี้ดังนั้นที่จำเป็นต้องสุ่มนะคะอาจจะไม่ได้ตอบทุกคนต้องขอโทษล่วงหน้าด้วยนะด้วยคำถามค่ะจะแบ่งเป็น3หมวดด้วยกันนะคะหมวดเกี่ยวกับช่องเกี่ยวกับครอบครัวและเกี่ยวกับตัวพี่เองค่ะแล้ววันนี้ก็คอสเพลย์มานิดหน่อยมาในธีมเจ้าหญิงสีฟ้านะคะเพื่อเป็นการขอบคุณทุกคนด้วยนะคะโอเคมากันที่คำถามแรกค่ะทำไมถึงมาทำ YouTube นะอันนี้เป็นคำถามที่เจอมาในคลิป Q&A รอบที่แล้วด้วยนะคะและทำไมตั้งชื่อช่องว่า Lovely Sakura นะคะบอกที่มาที่ไปก่อนเนื่องจากว่าพี่จำเป็นต้องเบนแข็งเปลี่ยนอาชีพเนื่องจากช่วงนั้นมีโรคโควิดระบาดนั่นเองนะคะเป็นช่วงที่ระบาดกันใหม่ๆเลยทีเดียวแล้วทำให้งานเปลี่ยนกล้วยทานที่พี่เคยทำอยู่เนี่ยที่พี่เปิดเพจขายอยู่มันชะงักลงนะคะรายได้ที่มีมันก็หายไปดังนั้นพี่ก็ได้คิดว่าเราเนี่ยมีความสามารถในการที่แบบชอบสร้างแอนิเมชันชอบการแต่งเรื่องเราน่าจะนำความสามารถด้านนี้เนี่ยมาแปลงให้มันเป็นเงินได้พี่คิดแบบนี้พี่ก็เลยพยายามที่จะมุ่งทำช่อง YouTube ในคอนเทนต์นี้ให้ผ่านนะคะโดยใช้ชื่อช่องว่า Lovely Sakura เนื่องจากว่าพี่เป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวหวานๆพี่ก็เลยมักจะตั้งชื่ออะไรก็ตามว่าขึ้นต้นว่า Lovely แล้วส่วน Sakura เนี่ยก็มาจากชื่อเกมของเขานั่นเองนะคะและแน่นอนว่าสืบเนื่องจากต่อไปคำถามนี้ทำไมถึงทำแนวนี้ก็คืออย่างที่บอกที่ชอบการสร้างแอนิเมชันนะคะและได้แรงบันดาลใจมาจากใครที่ได้แรงบันดาลใจในการทำในการสร้างในการแต่งเรื่องในการประพันธ์เรื่องเนี่ยมาจาก J.K. Rowling ซึ่งเขาเป็นผู้ประพันธ์เรื่อง Harry Potter นะคะก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากเขาเพราะว่าก่อนหน้าที่เขาจะมาเป็นนักเขียนโด่งดังแบบเนี้ยเขาก็ลำบากมาก่อนมีลูกเล็กๆด้วยแล้วก็ต้องเรียกแรงเงินเพื่อนๆ เนี่ยช่วยกันจนในวันหนึ่งเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยซึ่งตอนแรกไม่ได้รับการยอมรับด้วยนะมาตอนหลังเนี่ยได้รับการยอมรับนะคะทำให้เขาเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปในทันทีเลยหน้ามือเป็นหลังมือพี่ก็เลยมองว่าเขาเป็นไอดอลที่พี่เนี่ยอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างนะคะพี่ก็พยายามให้ได้สักเสี้ยวนึงนะโดยการที่แบบเริ่มพยายามที่จะทำ YouTube ให้ผ่านนั่นเองนะคะและคำถามต่อไปรายได้จากการทำ YouTubeแน่นอนว่ามันหมื่นอัพขึ้นแต่ว่ามันไม่คงที่นะคะอันนี้พี่จะไม่บอกดีเทลเลยเพราะว่ามันไม่คงที่บางเดือนมันมากบางเดือนมันน้อยนะคะแล้วแต่ช่วงเวลาสถานการณ์นะคะและชอบเรื่องไหนที่ตัวเองทำมากที่สุดนะคะคงจะเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ของเชอรี่เพราะว่าเป็นเรื่องที่แบบครบรสดราม่าหวานสร้างแรงบันดาลใจนะคะก็คือบางส่วนในเรื่องเนี่ยได้นำมาจากเหตุการณ์บางช่วงที่พี่เจอในช่วงชีวิตของพี่เองด้วยก็ถ่ายทอดมันออกมานะคะพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่ชอบเรื่องนี้มันดูแบบทำให้หลายๆคนเนี่ยมีที่กำลังท้อเนี่ยได้มีแรงบันดาลใจที่จะสู้ชีวิตขึ้นมานะคะทำช่องนี้มานานหรือยังอีกเดือนนึงค่ะเดือนหน้านะคะวันที่13กรกฎาคมจะเป็นวันเกิดช่องนะคะก็คือจะครบ1ปีแล้วนะคะถามว่าตอนนี้เท่าไหร่ก็เกือบปีนะคะประมาณ9เดือนไม่ใช่11เดือนกว่าๆแล้วนะคำถามข้อต่อไปค่ะการ์ตูนเรื่องไหนที่ทำให้พี่แตงกวารู้สึกปวดหัวมากที่สุดก็คงจะเป็นมหัศจรรย์มนตราปวดหัวใจนายพระรองเพราะว่ามันมีการตัดต่อเยอะนะคะบางทีบางฉากมันไม่สามารถทำด้วยในเกมออกมาได้ที่จำเป็นต้องตัดต่อเรื่องไหนที่แบบมีการตัดต่อเยอะมันจะทำที่ปวดหัวมากนี่รวมหัวข้อดีไงอันนี้เป็นหลักการจากการเรียนภาษาไทยนะคะบางทีอาจารย์ให้กันบ้านมาว่าวันนี้ให้เราแต่งเรื่อง1เรื่องโดยใช้หัวข้อตามนี้ใช่ไหมเราจะต้องคิดออกมาให้ได้แล้วก็ให้มันเชื่อมโยงกันนะคะอันนี้คือหลักการที่พี่ใช้นะคะซึ่งน้องๆสามารถนำไปใช้กันได้นะหรือบางทีเนี่ยถ้าเราคิดไม่ออกให้เราอ่านหนังสือนิยายดูอนิเมะดูละครฟังเพลงนะมันจะจุดประกายเราขึ้นมาได้นะคะแบ่งเวลาในการลงคลิปในช่องยังไงอันนี้อย่าเรียนแบบพี่เลยวงจรชีวิตพี่มันพังมากนะคะซึ่งพี่อยากจะเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้
ทุกวันนี้ยังเป็นมนุษย์ค้างคาวอยู่นะคะนอนไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลาด้วยนะคะเนื่องจากว่าทุ่มเทให้กับการทำช่องมากๆนะแบบนอกจากที่แบบเรื่องรายได้แล้วพี่ยังรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่พี่ชอบที่พี่รักด้วยนะคะพี่ก็เลยอยู่กับมันได้นะถึงแม้มันจะกินเวลาชีวิตไปก็เถอะนะพี่ก็อาจจะไม่ค่อยได้นอนบ้างนอนทิพย์บ้างอะไรบ้างเงี้ยนอนทิพย์ก็คือแบบบางช่วงนอนได้ก็งีบๆเอาอย่างเงี้ยนะแล้วช่วงกลางวันนี้แบบที่ไม่อยากทำก็ไม่ใช่อะไรบางทีมีคนมาหามีคนมาเรียกบางทีสั่งของไว้เขามาส่งของเงี้ยพี่ไม่มีสมาธิเท่ากลางคืนไงพี่ก็เลยคิดว่าพี่เป็นมนุษย์กลางคืนดีกว่านะคะภาคเสียงตัวละครผู้ชายยังไงใช้แอปไทมาสเตอร์ช่วยนะคะในส่วนที่เสียงทุ้มๆนะคะมันจะมีเสียงทุ้มๆอยู่2-3เสียงอะนั่นคือแอปนะคะเพราะว่าพี่ไม่สามารถที่จะภาคได้ทั้งหมดหรอกพี่ทำได้อยู่แค่ไม่กี่เสียงเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นเสียงของพระเอกพี่จะเป็นคนภาคเองนะคะคือใช้หลักการในการดัดอ่ะมันบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำยังไงเช่นทำไมเธอถึงได้ทำแบบนี้ล่ะอย่างเงี้ยก็ดัดอ่ะดัดเอานะคะรับมือยังไงกับคอมเมนต์ด่าแน่นอนว่าทุกคนเคยหัวร้อนกับคอมเมนต์ด่านะคะซึ่งมันจะเป็นอะไรที่สูบกลืนพลังชีวิตของเรามากๆเลยถามว่ารับมือยังไงตอนแรกเนี่ยพี่ก็รู้สึกท้อเวลาที่อ่านเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนมีความรู้สึกมีเลือดมีเนื้อมีหัวใจแต่ทีนี้คุณแม่ของพี่เขาจะสอนพี่ว่าต่อไปนี้ถ้าเจอไม่ต้องตลอดอะไรเขาเลยคือไม่ต้องทำอะไรเขาอะแต่ว่าถ้าจะส่งก็คือส่งบทแผนในตาทิ้งไปให้เพราะว่าทุกคนที่เป็นแบบนี้เขาน่าสงสารเนื่องจากว่าตอนที่เขาคิดแง่ลบในการที่จะต่อว่าเราเนี่ยไอ้ความรู้สึกลบๆเนี่ยมันเข้าหาตัวเขาก่อนนะเหมือนเวลาเราชี้หน้าด่าว่าใครต่อว่าใครเนี่ยนิ้วอะมันจะไปเนี่ยแค่2มันเข้าตัวเรา3เนี่ยนี่เป็นการเปรียบเทียบนะคะมันก็เลยทำให้แบบสิ่งที่มันไม่ดีมันจะเข้าถึงตัวเขาก่อนซึ่งเขาเป็นคนน่าสงสารที่เราจะต้องแบบเยียวยาช่วยเหลือเขานะให้เขาเนี่ยดีขึ้นนะคะให้ทุกคนคิดแบบนี้แล้วทุกคนจะสบายใจนะคิดจะใช้เกมอื่นในการทำการ์ตูนไหมไม่นะคะเพราะว่าแบบพี่ไม่แน่ใจเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยเพราะบางเกมเนี่ยถ้าเราจะนำมาทำนำมาแคปนำมาสร้างรายได้เนี่ยเราต้องขออนุญาตเจ้าของเขาก่อนด้วยนะคะเพราะว่าบางเกมเขาจะเข้มงวดแต่ว่า Sakura School Simulator เนี่ยจะไม่ใช่แบบนั้นนะพี่ก็จะสบายใจในการนำมาทำมากกว่านะคะถ้าวันนึง YouTube อาจจะไม่ใช่อาชีพที่มั่นคงอีกต่อไปพี่แตงกวาคิดจะทำอะไรนะคะถ้าวันนึงคือไม่ได้คิดจะเลิกหรอกถึงแม้มันจะไม่มั่นคงแล้วสักวันหนึ่งนะคะพี่คงจะมาหันมาเปิดเพจเสื้อผ้าขายในเพจขายออนไลน์ขายใน Shopee อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่จะเป็นสายนี้อยู่แล้วนะคะอย่างชุดที่พี่ใส่เนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็ให้คนอื่นเขาเอฟไปนะเพราะว่าบางทีเราเก็บไว้เราก็แบบเนี้ยไม่ได้ใส่อ่ะมันก็เต็มตู้ไปหมดมันก็ต้องลบออกบ้างอะไรแบบนี้นะคะถ้ามีผู้ติดขัดนิดหน่อยก็ต้องขอโทษนะวันนี้พี่ไม่ค่อยสบายด้วยนะคะในวันที่อัดคลิปวันนี้นะคำถามหมวดต่อไปค่ะจะเป็นคำถามเกี่ยวกับครอบครัวมีพี่น้องไหมพี่มีพี่ชาย1คนแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยสบายแล้วก็ตอนนี้เขาจะเล่นดนตรีเปิดหมวกอยู่เขาเป็นสายดนตรีนะคะอันนั้นคือความชอบของเขานะแล้วในครอบครัวมีกันกี่คนณปัจจุบันมีตัวพี่คุณแม่แล้วก็พี่ชายอยู่เป็นแค่3คนในบ้านนะคะส่วนคุณพ่อของพี่เขาได้แยกทางกับคุณแม่พี่ตั้งแต่พี่อายุ 15-16 แล้วนะอยู่กันที่จังหวัดอะไรจังหวัดสมุทรสงครามค่ะที่มีปลาทูอร่อยๆมีแม่กลองมีอัมพวามีดอนหอยหลอดนะคะเคยบอกว่าน้องชายน่าจะสร้างสิ่งก่อสร้างในเกมได้สวยเมื่อไหร่เขาจะมาสร้างตอนนี้ยังติดปัญหาโควิดอยู่นะคะเขายังไม่สามารถกลับมาที่บ้านได้นะถ้าเขากลับมาเนี่ยพี่จะให้เขาสร้างแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นเด็กสถาปัตย์หนุ่มสถาปัตย์นะเขาจะต้องรู้โครงสร้างรู้แปลนต่างๆมากกว่าเราดังนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่าเขาต้องสร้างออกมาได้สวยอลังการมากต่อไปค่ะแต่งงานมีครอบครัวหรือยังพี่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะลูกก็ยังไม่มีนะคะแต่ถ้ามีลูกอยากจะให้ชื่ออะไรถ้ามีลูกก็คงจะถ้าเป็นผู้ชายอยากให้ชื่อแฮร์รี่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงอยากให้ชื่อน้องแชมเปญนะคะถ้ามีนะ
อยากอยู่กับคุณแม่หรือคุณพ่อตอนที่พวกเขาแยกทางกันอันนี้เป็นคำถามที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะน้องคนถามเขาก็กลัวจะกระทบจิตใจพี่ด้วยนะแต่ว่าพี่ตอบได้อยู่คือนะความรู้สึกของคนที่เป็นลูกเนี่ยจะไม่อยากเลือกอยู่กับใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในเวลานั้นนะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็ต้องอยากอยู่กับทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ใช่ไหมแต่ทีนี้ณเวลานั้นที่เลือกอยู่กับคุณแม่อย่างที่พี่อยู่กับคุณแม่มาตลอดเนี่ยเพราะว่าคุณแม่พี่เขาอายุมากกว่าคุณพ่อแล้วเขาก็แบบไม่มีใครนะคะแต่คุณพ่อเนี่ยทางเขาเนี่ยเขาไม่มีครอบครัวใหม่ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่เคยบอกแล้วว่าทางคุณแม่เลี้ยงเขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างซีเรียสนะเขาถ้าภาษาชาวบ้านคือเขาจะหึงหวงนิดนึงนะดังนั้นพี่ก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอคุณพ่อเท่าไหร่เพราะว่าไม่อยากให้เขามีปัญหากันนะคะอันนี้หมดคำถามหมวดครอบครัวละไปสู่คำถามหมวดของตัวพี่เองนะคะข้อแรกเลยเขาถามมาว่ากลัวอะไรซึ่งไม่ได้บอกนะว่าไม่ได้เจาะจงมาด้วยถ้าเป็นกลัวอะไรกลัวไม่มีเงินใช้อันนั้นมันเป็นแน่นอนอยู่แล้วทุกคนต้องกลัวไม่มีเงินใช้แน่นอนแต่พี่คิดว่าเขาน่าจะถามเกี่ยวกับสัตว์มั้งพี่กลัวตะขาบนะพี่ไม่ชอบมันเลยเพราะว่ามันมีพิษนะแล้วมันก็ขายยุบยับชอบสัตว์อะไรแน่นอนพี่ชอบแมวนะคะเป็นทาสแมวเลยตัวยงเลยแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงเพราะว่าเนื่องด้วยความพร้อมของเราเนี่ยยังไม่มากพออย่างที่พี่เคยบอกไว้ถ้าจะเลี้ยงแมวต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไปนะคะเพราะว่าเผื่อเขาไม่สบายเผื่อเราต้องพาเขาไปหาหมออย่างเงี้ยเราไม่มีซัพพอร์ตเขาตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เขาไม่อยู่กับเราแล้วเขาลำบากนะคะแบบนั้นก็ไม่อยากจะเลี้ยงนะเพราะว่าถ้ามีแมวสักตัวนี่พี่อยากจะให้เขามีชีวิตที่ดีที่สุดนะคะผลไม้ที่ชอบพี่ชอบทานสาลี่ค่ะสีที่ชอบพี่ชอบสีชมพูรองลงมาก็เป็นสีฟ้าเรียนจบหรือยังแน่นอนค่ะจบแล้วชอบไปเที่ยวไหนพี่ชอบทะเลแล้วก็น้ำตกนะคะดูอนิเมะอะไรบ้างก็เยอะมากค่ะพี่ดูมาเป็นร้อยๆกว่าเรื่องอะแต่ว่าจะเป็นอนิเมะเก่าๆนะคะจะไม่ใช่อนิเมะใหม่ๆซะทีเดียวแล้วก็เรื่องที่แนะนำมากๆเลยที่พี่อยากให้น้องๆได้ไปดูเพราะว่ามันสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็อาจจะทำให้น้องๆเนี่ยจุดประกายความฝันในตัวเองได้ก็คือเส้นทางฝันของสาวน้อยขนมหวานแล้วพี่ดูจนจบเลยนะทั้ง2ซีซั่นเลยมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกเราแบบอยากมีความฝันบ้างแล้วก็อยากทำให้สำเร็จอยากพยายามให้ได้เหมือนนางเอกในเรื่องนะคะเคยท้ออะไรไหมพี่คิดว่าแย่ที่สุดเลยในชีวิตแน่นอนว่ามีค่ะก็คือช่วงที่คุณแม่ไม่สบายแล้วช่วงนั้นเนี่ยคุณแม่เข้าโรงพยาบาล อยู่ ICU เลยนะตอนนั้นอ่ะมันก็หลายปีมาแล้วล่ะซึ่งตอนนั้นพี่ทำงานไม่ได้เพราะว่าพี่ต้องไปเฝ้าไงคือต้องไปเฝ้าเพราะว่าพี่ชายเขาก็ต้องทำงานประจำอยู่แล้วทำให้รายได้พี่มันไม่มีดังนั้นพี่จึงไม่มีเงินพอที่จะไปจ่ายค่าห้องพิเศษนะแล้วลำพังเงินพี่ชายคนเดียวก็ไม่ไหวพี่เลยต้องเรียรายเงินตอนนั้นนี่คือแบบไม่อายเลยนะเรียรายเงินจากเพื่อนๆจากคนรู้จักแล้วก็บอกเขาตรงๆเลยว่าให้ช่วยคุณแม่ด้วยนะคะคือพี่พาคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลไม่ได้แล้วทางโรงพยาบาลเขาก็ไม่ยอมด้วยพี่ก็เลยแบบลงทุนถึงขั้นนั้นแล้วพี่รู้สึกซึ้งน้ำใจทุกคนอ่ะที่ช่วยพี่ในวันนั้นนะคะซึ่งตอนแรกนี่พี่แบบด้วยความที่พี่ก็ตอนนั้นอายุก็พอประมาณอ่ะมันหนักมากสำหรับเราในช่วงนั้นน่ะแต่ว่าผ่านมาได้เพราะทุกคนช่วยพี่รู้สึกว่าพี่ยังพอมีบุญอยู่มากเลยนะที่ผ่านช่วงแบบนั้นมาได้นะคะแล้วคุณแม่ก็ยังแบบกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมด้วยเป็นสาววัยหรือเปล่าไม่นะคะพี่ชอบผู้ชายผู้หญิงปกติแหละแบบชอบดูแนวผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าที่แต่งได้เนี่ยเพราะว่าทุกคนเขาอยากดูพี่ก็พยายามที่จะจัดมาให้นะอะไรที่เป็นปมตั้งแต่เด็กก็คงจะเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่แยกทางกันเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราจะมองว่าเรื่องนี้ทำไมเราเทียบกับคนอื่นแล้วคนอื่นเขาดีกว่าเราเราจะมองแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเราด้อยแต่ด้วยความที่ว่าพอเราโตมาเราเข้าใจชีวิตมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่าเรื่องของผู้ใหญ่เขาเป็นยังไงเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอะไรแบบนี้พยายามมองมันให้เป็นข้อดีว่าอย่างน้อยมันก็ทำให้เราเข้มแข็งแล้วก็แกร่งกว่าคนอื่นที่มีคุณพ่อคุณแม่ประคบประหงมพี่คิดแบบนี้นะคะชอบคู่ไหนในดาบพิฆาตอสูร
ชอบทันจิโร่และคานาโอะนะคะพี่รู้สึกว่าพี่จินเขาอ่ะเขาดูแบบน่ารักดีนะเชียร์อยากให้คู่นี้ได้กันนะ ชอบใครในแฮร์รี่พอตเตอร์แน่นอนค่ะว่าเป็นแฮร์รี่แน่นอนนะคะแล้วก็ชอบนักแสดงด้วยแดเนียลเรดคลิฟที่แสดงเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ที่รู้สึกว่าเขาใส่แว่นแล้วเขาเป็นผู้ชายที่ใส่แว่นแล้วยังหล่ออ่ะว้าวรู้สึกว่าเฮ้ยน่ารักนะคนนี้อะไรแบบนี้นะคะพี่ก็เลยผ่านชอบแฮร์รี่พอตเตอร์ไปด้วยแล้วก็สูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ที่สูง160ซมน้ำหนักอยู่ที่ตอนนี้55กิโลกรัมนะคะและเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดวันที่16เมษายนค่ะปัจจุบันอายุครบ30ปีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะทำไมเสียงหวานคือพี่เนี่ยเคยเป็นนักจัดรายการวิทยุกับบริษัทออร์แกไนเซอร์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามนี่แหละชื่อว่า Asian Gem Promotion แล้วเขาเนี่ยก็จะมีการอบรมนักจัดรายการหรือพวก DJ เนี่ยทุกเดือนอ่ะเขาจะเรียกอบรมนะคะแล้วพี่เนี่ยก็ได้รับการอบรมในการพูดในการใช้โทนเสียงดังนั้นมันก็เลยติดมาที่บางคนมาติงว่าพี่แอปเสียงหรออะไรอย่างเงี้ยที่พี่เคยเจอนั่นแหละคือมันติดมาจากการที่แบบเราอบรมมานั่นเองนะคะชอบเป็นตัวแบบไหนพี่ชอบใส่พวกเดรสกระโปรงหวานๆนะคะแต่จะออกเป็นแนวกระโปรงสั้นนะจะไม่เน้นยาวมากเคยไปจังหวัดไหนที่ไกลที่สุดไปจังหวัดเลยค่ะและยูทูบเบอร์ที่ชอบพี่ชอบช่องสปุกกี้ทีวีนะคะเขาก็จะเป็นการสร้างเนื้อเรื่องเป็นเรื่องๆแบบเรานี่แหละแต่ว่าเขาจะวาดขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ทำอาชีพอะไรบ้างในปัจจุบันตอนนี้พี่เปิดเพจขายเสื้อผ้าออนไลน์นะและทำ YouTube นะคะไอศกรีมที่เคยขายเนี่ยตอนนี้ยกเลิกไปแล้วเพราะว่าเราจะต้องตัดในส่วนที่แบบมันเป็นรายจ่ายที่มันแบบเนี่ยค่อนข้างสูงไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจยังย่ำแย่อยู่แล้วพี่ก็ย้ายที่อยู่ด้วยนะที่ปัจจุบันนี่คือไม่ใช่ที่เดิมนะคะคือพี่ย้ายให้มันแบบมาสะดวกกว่าเก่าเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีรถประจำทางผ่านนะคะมันจะทุ่มค่าใช้จ่ายต่างๆไปได้นะและเป็นโอตาคุไหมแน่นอนค่ะเห็นคอสเพลย์แบบนี้นะคะแล้วก็ดูอนิเมะบ่อยๆนี่คือสาวโอตาคุแน่นอนนะคะถ้าเกิดพี่ตังกวาแปลงร่างเป็นสัตว์ได้จะแปลงร่างเป็นอะไรก็คงอยากจะเป็นแมวก็อยากเป็นนะแต่เป็นนกดีกว่าจะได้บินไปดูไงอยากจะรู้สึกอยากจะรู้ว่าความรู้สึกเวลาที่บินขึ้นไปสูงๆแล้วมองลงมามันรู้สึกยังไงนะคะเคยแอบชอบใครไหมแน่นอนค่ะทุกคนจะต้องมีช่วงเวลานึงที่เขาเรียกว่าป๊อปปี้เลิฟตอนช่วงวัยรุ่นพี่เคยชอบแอบชอบพี่คนนึงนะคะเขาหน้าตาเหมือนดูเดอะสตาร์เลยตอนนั้นด้วยความที่ว่าเราอายุยังไม่มากอายุประมาณ19มั้งถ้าจำไม่ผิดพี่ก็ชอบเขานะก็จะเป็นช่วงนึงที่แบบเราพยายามที่จะคุยกับคนคนนึงเอาขนมเอาของไปให้เขาอะไรแบบนี้นะคะตอนเด็กๆชอบวิชาอะไรชอบภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าพี่มีความฝันที่อยากจะไปเที่ยวต่างประเทศนั่นคือประเทศญี่ปุ่นนะคะอยากจะไปสวนสนุกแฮร์รี่พอตเตอร์ฮิวตัวเองยังไงเวลาที่จิตตกหรือรู้สึกแย่เป็นคำถามที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะวิธีที่จะเยียวยาความรู้สึกตัวเองของพี่เนี่ยก็คงจะเป็นการดูอนิเมะสนุกสนุกหรือว่าดูละครที่แบบให้กำลังใจให้ข้อคิดฟังเพลงร้องเพลงอะร้องเพลงนี่ช่วยได้มากเลยพี่เป็นคนที่ชอบร้องเพลงมากๆเลยนะคะแล้วแต่เพลงที่พี่ชอบจริงๆมันจะเป็นเพลงยุค90ซึ่งน้องๆเนี่ยอาจจะเกิดไม่ทันแต่พี่รู้สึกว่ายุคนั้นมันจะเป็นเพลงที่ซึ้งใจกินใจมากๆน้องๆสามารถลองไปหาฟังกันดูได้นะคะชอบผู้ชายแบบไหนอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจเหมือนกันชอบแบบไหนล่ะพี่ชอบผู้ชายที่อบอุ่นไม่เห็นแก่ตัวใจดีเสมอต้นเสมอปลายค่ะส่วนเรื่องที่จะต้องหล่อไหมไม่จำเป็นนะขอให้มีหลักๆให้มีแบบนี้ก็พอเรื่องนั้นเป็นผลพลอยได้ไม่ต้องหล่อมากขอให้หัวใจหล่อนะแล้วก็ถ้าอยากรู้ดีเทลลึกๆว่าเป็นแบบไหนนะให้ลองไปฟังเพลงรักแท้ยังมีอยู่จริงนะของ Be The Star ดูจะรู้ว่าผู้ชายแบบนั้นแหละที่พี่กำลังตามหาอยู่นะคะ
เคยเจอผีไหมอันนี้เป็นคำถามออกแนวลี้ลับนะพี่เคยเจอแต่แบบมีเป็นเสียงเป็นเงาวูบวาบเป็นแบบมาเข้าฝันแบบนี้มากกว่าเจอจัดๆนี้ไม่เคยนะคะแต่เรื่องแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่คำถามข้อสุดท้ายนะคะก็เป็นคำถามที่หลายๆคนต้องอยากรู้กันมากๆแน่นอนเลยนะคะนั่นก็คือพี่ตังกวามีแฟนหรือยังณปัจจุบันนี้ยังโสดอยู่นะคะแต่ถ้าถามว่ามีคนคุยด้วยบ้างไหมมันก็จะมีมาเรื่อยๆแต่ว่าพี่ไม่มีเวลาให้ใครเลยอ่ะเพราะว่าพี่จะแบบทุ่มเทกับการสร้างช่องนี้มากอ่ะแล้วก็ทุ่มเทกับการทำช่องทำสื่อมาให้น้องๆได้ชมกันบางทีพี่จะไม่แทบไม่มีเวลาส่วนตัวที่จะแบบไปคุยกุ๊กกิ๊กอะไรแบบนี้จะไปนั่งกินไอติมไปนั่งหวานแหววอะไรกับใครนี่ไม่ค่อยมีเลยนานๆทีนะแต่ว่าเชื่อว่าสักวันหนึ่งต้องมีแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันยุคใหม่แล้วนะคะยุคที่แบบเฮ้ยเขาแบบมาถึงก็แต่งกันเลยไม่ได้คบแบบเป็นแฟนเป็นอะไรกันก่อนคือมันไม่ใช่ละครนะไม่ใช่ผ่อนละครคือมันมีอยู่จริงนะคะเมื่อวันก่อนที่เห็นโพสต์ใน Facebook อยู่ว่าอะไรนะหนุ่มจีนใช่ไหมที่ไปคุกเข่าขอแต่งงานกับสาวจีนที่เป็นสาวนวดแผนโบราณนวดฝ่าเท้าเพราะว่ารู้สึกถูกชะตามากๆเลยรู้จัก3วันขอแต่งงานปุ๊บเลยนะอันนี้มันก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะถ้าเป็นพรหมลิขิตกันมานะคะดังนั้นพี่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีพรหมลิขิตมีคู่ของตัวเองแน่นอนถ้าถึงเวลานะคะต้องแบบเคมีตรงกันนะมันจะจูนกันเจออย่างพี่เองอ่ะพี่เป็นคนชอบทำกับข้าวถ้าอีกฝ่ายเขาชอบล้างจานเนี่ยมันก็อยู่กันได้ใช่ป่ะพี่ชอบกินไข่แดงเขาชอบกินไข่ขาวเนี่ยมันอยู่กันได้มันไม่ทะเลาะกันเนี่ยก็คือสิ่งเสมอกันแล้วก็เคมีตรงกันขอแบบนี้ล่ะค่ะคือมีความชอบที่แบบคล้ายๆเป็นแนวเดียวกันแล้วอยู่กันได้นะคะมันก็จะโอเคทุกอย่างเลยนะโอเคค่ะนี่ก็คือคลิป Q&A กับพี่ตังกวานะคะขอขอบคุณทุกคนที่รอคอยคลิปนี้กันด้วยนะตอนนี้ฝนใกล้จะตกแล้วนะคะมืดครึ้มมาเลยทีเดียวนะคะณเวลานี้นะคะอ่ะโอเคค่ะก็ฝากผลงานของช่อง Lovely Sakurat ด้วยนะคะเราจะผลิตเรื่องราวการ์ตูนต่างๆที่มีทั้งดราม่าสนุกครบรสสร้างแรงบันดาลใจออกมาอีกมากมายแน่นอนค่ะโอเคงั้นเอาไว้เรามาเจอกันในคลิป Q&A รอบหน้าแล้วกันรอบนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย